เสียงร้องต้นฉบับที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแต่งโดยโปรแกรมออโต้จูนในบทเพลงเอเลียนจากอัลบั้มบริตนี่จีนในปี2013ของบริตนี่สเปียร์ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อบันเทิงต่างประเทศถึงคุณภาพเสียงของเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปที่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมออโต้จูนในการปรับเนื้อเสียงให้โดดเด่นและมีลักษณะพิเศษชวนติดหูทางด้านวิลเลียมออร์บิทโปรดิวเซอร์ของนักร้องสาวผู้เคยคว้ารางวัลจากเวทีแกรมมี่อวอร์ดได้ออกมาแก้ต่างว่าเสียงที่ได้ยินในคลิปเป็นการวอร์มเสียงของบริตนีย์สเปียร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่นักร้องทุกคนต้องมีการวอร์มเสียงก่อนร้องเพลงจริงคล้ายนักวิ่งที่ต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนลงแข่งแม้ว่าคลิปเสียงที่ปราศจากการปรับแต่งโดยโปรแกรมออโต้จูนของบริตนีย์จะถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์แต่ออร์บิทโปรดิวเซอร์คนดังก็ยังเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่สามารถลดคุณค่าหรือความสามารถในการร้องเพลงของบริตนีย์สเปียร์นักร้องวัย32ปีไปได้โปรแกรมออโต้จูนถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มลูกเล่นในบทเพลงทั้งยังช่วยปรับแต่งเสียงร้องของนักร้องให้ตรงกับตัวโน้ตบางตัวที่นักร้องไม่สามารถร้องถึงแต่ในปัจจุบันศิลปินบางกลุ่มได้ใช้เสียงสังเคราะห์มาเป็นสไตล์ส่วนตัวในการร้องเพลงซึ่งอาจทำให้ผู้ฟังไม่มีโอกาสที่จะได้ยินเนื้อเสียงที่แท้จริงของศิลปินอย่างไรก็ตามออโต้จูนและโปรแกรมปรับแต่งเสียงอื่นๆยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ในวงการดนตรีคิดค้นเทคนิคใหม่ที่จะทำให้บทเพลงดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแม้ว่า